ประวัติโรงเรียนโรงเรียนเทพิทักษ์วิทยาเป็นโรงเรียนในสังกัดบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช2508โดยบาทหลวงแองเจลการาโรพระสงฆ์คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งเบธารามในนามของมิสซังโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้จัดซื้อที่ดินเป็นที่นา13ไร่3งาน12ตารางวาเพื่อเริ่มกิจกรรมคาทอลิกในจังหวัดแพร่โดยใช้ที่ดินแปลงนี้ในการก่อสร้างโรงเรียนขึ้นได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2509ตามใบอนุญาตที่11ทับ2509โดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยาซึ่งมีความหมายว่าเทวดารักษาคุ้มครองใช้อักษรย่อว่าทพและมีสีเหลืองดำเป็นสีประจำโรงเรียนปีการศึกษา2545เปิดทำการสอนชั้นอนุบาลจำนวน5ห้องเรียนปีการศึกษา2549มีการก่อสร้างอาคารเรียนปฐมวัยปีการศึกษา2551อาคารปฐมวัยได้ทำพิธีเปิดเสกอาคารในวันที่26มกราคม2551ชื่อว่าอาคารพระกุมารเยซูอินฟัสจีซุสและเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2551จนถึงปัจจุบันปีการศึกษา2552จัดสร้างศาลาเศรษฐกิจพอเพียงภายในอาคารพระกุมารเยซูปัจจุบันโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยาโดยมีซิสเตอร์กิสดีชื่นชมน้อยเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนปรัชญาของโรงเรียนส่งเสริมสมรรถนะพัฒนากายใจใฝ่หาสามัคคีเสรีเป็นหลักศักดิ์ศรีบุคคลคำขวัญของระดับปฐมวัยวินัยดีมีคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง